ราเป็นคนในพื้นที่แล้วเราไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะแล้วเราอยากจะได้โน่นได้นี่ขึ้นมาตอนที่เราไปเลือกตั้งเราไม่ได้ไปเลือกเราก็ไม่มีโอกาสจะเลือกคนที่เขาจะเอานโยบายไปบริหารท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์กับท้องถิ่นเราก็ไม่ถ้าเราไม่ไปเลือกเราก็ไม่ได้รับการตอบสนองในส่วนนั้นถูกไหมคะเพราะว่าถ้าเราทุกคนหรือหลายคนก็แล้วแต่เรียกง่ายๆว่านอนหลับทับถิ่นนะคะเราไม่ไปเลือกใครดีกว่าไม่รู้จะเลือกใครนะคะเพราะฉะนั้นผลประโยชน์ต่างๆหรือว่านโยบายต่างๆที่ทางท้องถิ่นทางผู้บริหารท้องถิ่นเขาจะดำเนินการก็จะไม่ได้รับการดำเนินการตรงนั้นนะคะที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเราอยากพัฒนาจากประเทศเราก็ต้องเริ่มจากพัฒนาจากท้องถิ่นของเราไปก่อนนะคะจากองค์กรเล็กๆไปนะคะแล้วก็ความสำคัญถ้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาไปได้ไกลทุกๆท้องถิ่นประเทศก็จะพัฒนาตามไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งเป็นหน้าที่เป็นสิทธิ์นะคะไม่อยากให้ไทยบางคนหรือว่าหลายๆคนละเลยที่จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งตรงนี้นะคะอยากให้ไปเลือกตั้งและก็ใช้ความใช้สิทธิ์อย่างระมัดระวังเลือกคนดีคนเก่งเข้าไปบริหารนะคะเพราะว่าการเลือกของเราจะส่งผลกับเราว่าถ้าเราเลือกคนไม่ดีเข้ามาเราก็จะได้รับผลไม่ดีนะคะถ้าเราเลือกคนดีๆเข้าไปเขาจะนำนโยบายที่ดีๆเข้าไปบริหารท้องถิ่นให้เกิดความเจริญก้าวหน้าขึ้นมานะคะครอบครัวจะได้มีความสุขสังคมจะได้มีความสุขนะคะตรงนี้ค่ะอยากให้ทุกคนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะเพราะว่าท่านประชาชนทุกคนก็คือเป็นเจ้าของประเทศเป็นอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนเป็นของปวงชนชาวไทยทุกคนเพราะฉะนั้นท่านเป็นเจ้าของอำนาจถ้าท่านไม่ไปใช้อำนาจของท่านนะคะอำนาจนั้นมันอาจจะโดนใช้ไปในทางที่ผิดได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าท่านไปใช้อำนาจเลือกคนได้ถูกอำนาจที่ท่านใช้จะส่งผลกลับมาอย่างท่านทุกท่านน